衛生面のため調理する前にしっかり手を洗いましょう。เพื่อสุขภาพอนามัยควรล้างมือก่อนปรุงอาหารนะคะアブラをヒートフライパンにみじん切りにした玉ねぎを炒めます。黄金色になるまで炒めます。เอาหอมหัวใหญ่ที่หั่นซอยลงผัดในกระทะที่ใส่น้ำมันผัดจนกว่าจะเหลืองสุกนะคะフライパンに塩をひとつまみ入れます。ใส่เกลือลงในกระทะประมาณ1หยิบมือนะคะ。それから豚肉と用意した野菜を入れて。จูบิเดอิตามิมัสใส่เนื้อหมูและผักที่เตรียมไว้ลงไปผัดใช้ไฟแรงปานกลางนะคะจิกุริอิตามิมัสจูปุงโอเมยาซุนิอิตามิมัสผัดให้เข้าเนื้อผัดประมาณ10นาทีนะคะベツの鍋にお水750ミリリットルを加えて沸騰させてから炒め合わせた具材を入れます。เอาน้ำประมาณ750มิลลิลิตรใส่ในหม้อพอต้มให้เดือดแล้วเอาวัตถุดิบที่ผัดใส่ลงไปนะคะ。圧力鍋の蓋を閉めて約25分間じっくり煮込みます。ปิดฝาหม้ออัดแรงดันตุ๋นให้เข้าเนื้อใช้เวลาประมาณ25นาทีนะคะอัตซึริกุนาเบโอริโอซึรุไมนิโยกุทุริอัตสึไกคาตาโอยอนเดการะสึคาตาโฮกะอุสึซึเมเดสก่อนใช้หม้ออัดแรงดันแนะนำว่าควรอ่านวิธีใช้อย่างละเอียดก่อนใช้นะคะいったん火を止めます。カレールーを割って加えます。さらに5分を目安に煮込みます。よくカレールーを溶かします。ปิดแก๊สแล้วใส่ก้อนแกงกะหรี่ตุ๋นต่ออีกใช้เวลาประมาณ5นาทีค่ะ。おたまシャクシでかき混ぜながらとろみが出るまで煮込みます。ใช้ทัพพีคนให้ทั่วเคี่ยวจนกว่าแกงกะหรี่จะข้นนะคะเคี่ยวนะคอสตัว1365เยนです382บาทですカレーライスの一皿代は228เยนです67บาทですค่าใช้จ่ายวันนี้เท่ากับ1365เยน382บาทคิดค่าข้าวแกงกะหรี่ตกจานละ228เยนเงินไทยเท่ากับตกจานละ67บาทค่ะカレーライスはとっても簡単なのでぜひご自宅で作って食べてみてくださいねข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นทำง่ายมากเลยยังไงลองไปทำทานที่บ้านดูนะคะお皿にじっくり煮込んだカレーを入れます。มาตักแกงกะหรี่ญี่ปุ่นลงจานกันค่ะ。
最後までご視聴いただきありがとうございました。ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมจนจบぜひチャンネル登録といいねをお願いします。ยังไงถ้าไม่อยากพลาดคลิปถัดไปของแม่หญิงนะคะรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องแม่หญิงจะแปลนด้วยนะคะมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะยังไงเพื่อนๆลองไปทำทานดูนะคะจะได้ว่ามีนาโดกาโอโอทาโนชิมินียังไงเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ